นะฟอกเงินทำไงอ่ะหนึ่งก็เล่นหมื่นนึงเนี่ยก็เล่นหมื่นนึงแต่ได้เป็นสิบล้านนะครับเพราะว่าเล่นโต๊ะหรือจะเอาแบบเปิดเผยให้เห็นเลยว่าโอ้โหแทงเมื่อไหร่ก็ถูกเพราะอะไรก็ไอ้โต๊ะที่เขาเปิดไอ้โต๊ะที่มันเปิดเป็นโต๊ะของบ่อนนะรูเล็ตก็ออกตรงนี้นะครับอ้าวโต๊ะนี้มันสมมติว่ามีโต๊ะบาคาร่าให้สามโต๊ะมีโต๊ะรูเล็ตให้สองโต๊ะแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะเอาจากหมื่นหนึ่งเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็นแป๊บเดียวเพราะว่า 100,000 นะครับ 100,000 แทนทางรูโทษ 10,000 แทนรูเล็ตเนี่ยนะตรงมัน36เท่าถูกไหมครับอ่ะได้ตรงนี้มาอ้าวเดี๋ยวบาคาร่าอ่ะอีก3ต่อเนี่ยมันหมุนเวียนตรงนี้แต่บ่อนเนี่ยเขาทำให้เพราะว่าบ่อนเนี่ยได้ทักเพราะว่าทักค่านายหน้าไปแล้วนะครับทักเปอร์เซ็นต์เข้าไปดูบ่อนมาทั่วถงไห่ต้องจะแข่งกับท่านผู้บัญชาการตำรวจว่าดิฉันก็ไปดูบ่อนมาทั่วโลกเหมือนกันนะคะทีนี้ประเด็นว่านะครับ1ตำรวจนะฮะก็ยังคุมบ่อนอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับคุมบ่อนเปิดและคุมบ่อนปิดนะครับยังทำงานพิเศษได้เยอะแยะนะครับสองก็คือรับรู้ในการที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นเจ้าของบริษัทรปภ.ที่ต้องมีการแครี่ดูแลแครี่เงินจังนี่คือมันมีฟรินช์เบเนฟิตให้เกิดขึ้นแล้วว่าโอเคเนี่ยเป็นการสร้างงานให้กับข้าราชการตำรวจนะนะครับเพราะเวลานี้เราก็เห็นแล้วตำรวจเนี่ยท่านผบ.ท่านบอกว่าท่านบอกว่าอ่ะตำรวจผมอ่ะจากตำรวจดีๆเลยเป็นตำรวจเสียเลยเพราะว่าไอ้มีบ่อนอีแอบมั่งบ่อนอะไรพวกนี้แหละไหนๆก็ไหนๆจะเปิดขึ้นซะเลยแต่ว่าเสียงประชาชนดิฉันก็เชื่อว่าท่านก็รู้ว่าคนไทยค้านแน่เรื่องนี้เราก็แปลกใจว่าทำไมจุดพลุเวลานี้ว่าประเทศไทยถึงเวลาเปิดบ่อนคาสิโนถึงถามท่านประโยคแรกว่าตกลงประเทศไทยถึงเวลามีบ่อนจริงหรืออ่านจากน้ำเสียงท่านก็คือว่าก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย 100% ครับผมก็เนี่ยนะคะชี้แจงไปว่ามันเป็นการทำให้ประเทศไทยเนี่ยล่มจมเร็วขึ้นเร็วขึ้นเลยอย่างรวดเร็วเป็นจะพังวินาศสันตโลล่มสลายภายในไม่กี่ปีนะครับนะครับจะบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นหนี้หมดนะครับแล้วคนที่เอางี้ละกันว่าถามว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะผ่านขบวนการเนี่ยนะครับขบวนการเนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่นะครับที่จะอยู่ในสิงคโปร์ก็ดีมันก็ต้องมาซื้อนะครับแล้วถามว่าบอกว่าไอ้เป็นทัวริสต์เนี่ยนะดึงทัวริสต์มาเนี่ยนะไอ้คนที่เป็นพนักงานหมุนเนี่ยมันต้องจบภาษาอังกฤษขนาดไหนนะครับต้องเรียนฝรั่งเศสไหมให้โก้เก๋จะต้องมีการอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสไหมมีภาษาจีนไหมภาษาญี่ปุ่นแต่ท่านวชราค่ะมันดูแล้วงี่เง่าครับรอบบ้านเอาง่ายๆเรายังไม่พูดถึงบ่อนอีแอบบ่อนรอบบ้านเนี่ยตะเข็บทั้งของเขมรของลาวของพม่าเนี่ยนะคะเข้าไปดูมาทุกบ่อนแล้วค่ะครับมีแต่คนไทยครับคือโดยนัยยะไงฮะว่าคนแล้วบอกแล้วจะมาอ้างว่าเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่เห็นนักท่องเที่ยวไปเล่นเลย คือ เราก็ไปดูนะฮะในต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยมันเป็นภาพลวงตาให้เห็นว่าฉันมีฐานะแต่งตัวหรูอย่างไปมอนิคาโลเนี่ยคุณต้องใส่แบล็กแจ็คเก็ตนะครับต้องมีโบว์ไทยนะครับแต่งตัวหรูถึงจะเข้าไปได้นะครับหรือแต่งตัวต้องเขาเรียกอะไร proper attire นะครับยกเว้นแต่บางบ่อนในออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเมืองที่มันเป็นเมืองจากนักโทษอะนะครับส่วนหนึ่งของประชากรเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นนักโทษมาจากอังกฤษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คนออสเตรเลียถึงไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโอเคทำตัวสบายแต่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองซึ่งทั่วโลกยอมรับทั่วโลกยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาซึ่งมีความเข้มนะคะมีความเข้มทางศาสนาแล้วเราเนี่ยทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นและความเห็นของเราตรงกันเรื่องไม่เห็นด้วยกับการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งที่ตั้งบ่อนบ่อนมาถึงไปอยู่ตะเข็บหมดนะคะแต่ไปดูในบ่อนเหล่านั้นน่ะก็ไม่ได้มีคนเขมรมาเล่นก็ไม่ได้มีคนลาวมาเล่นก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวที่บอกว่าเนี่ยแล้วคนไทยก็ไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวทีนี้ประเด็นที่เขาโต้แย้งกันอยู่ในเวลานี้ก็คือบอกว่าก่อนไหนๆก็ไหนๆเขาใช้คำนี้ไหนๆก็ไหนๆนี่เมื่อคนไทยเนี่ยเป็นผีพนันนะคะนี่เพิ่งอ่านล่าสุดท่านรองนายกของประเทศลาว บอกว่าการที่ยอมให้เปิดบ่อนในประเทศลาวทำให้สังคมลาวย่อท้อก็คือคนเนี่ยหันมาเล่นการพนันแล้วมันเหมือนไปส่งเสริมครับเราก็ต้องถามกลับว่า
ไอ้กรณีที่23สปช.กลุ่มรักชาติเนี่ยสงสัยจะรักชาติจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะพยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยมีบ่อนมีคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเนี่ยในขณะที่เพื่อนบ้านเราซึ่งเล็กๆลาวเนี่ยนะคะมี 6-7 ล้านคนเนี่ย รัฐบาลยังบอกเลยว่าการมีบ่อนเนี่ยทำให้คนของเขาเนี่ยย่อท้อหมายถึงโอ้ไม่ขยันขี้ค้านเนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยยังจะมาสนับสนุนให้คนไทยซึ่งวันนี้เนี่ยจับตรงไหนอย่างที่บอกฝีน้องแตกหมดเลยนะคะเราเคยเป็นประเทศที่เราเก่งหมดอะเรื่องข้าวปลาผักผลไม้สมุนไพรวันนี้ถดถอยหมดทุกเรื่องคือก็เห็นใจท่านนายกนะผมมองภาพนี้ว่าจะตั้งกฎระเบียบขึ้นมาอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องคนแหกกฎทางนั้นนะครับแล้วสมมติว่าคนที่จะเป็นสมาชิกได้จะต้องมีเงินเท่านั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ตั้งไปเถอะนะแต่ในสุราษฎร์บ่อนเถื่อนมันก็เกิดขึ้นนะครับสองนะครับจากไอ้ที่เนี้ยนะถามว่ามันจะเพิ่ม GDP ให้กับใคร GDP เนี้ยมันจะตกไปอยู่กับใครนะครับเรามองภาพนี้ว่านะครับได้สัมปทานนะครับสัมปทานเนี่ยนะกล้าบอกไหมแล้วว่ารัฐบาลชัก 90% น่ะกล้าบอกไหมแล้วใครจะมาลงทุนถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือสร้างชาตินะถ้าคนรวยพูดง่ายว่าผมได้ร้อยบาทรัฐบาลชัก90ทำได้ไหมถ้าทำได้นั้นโอเคน่าสนใจน่าสนใจแต่ยังบอกว่าสนับสนุนนะน่าสนใจรัฐบาลได้อะไรแต่เวลานี้เนี่ยสังคมไทยได้อะไรพวกที่เสนอทั้งหลายเนี่ยนะมีออฟเฟอร์อะไรบ้างที่เป็นผลประโยชน์ของชาติอ้างอย่างเดียวว่าบันเขาเรียกอะไรล่ะเสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่มีนะครับฝรั่งเขาไม่เอามาปนหรอกนะครับระหว่างนักเล่นกับเที่ยวครับทัวริสต์อินดัสทรีกับแกมคาสิโนอินดัสทรีเนี่ยคนละอย่างนะครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะครับนะครับต้องไปเปิดดูนะครับนะครับอย่ามาอ้างว่าเฮ้ยมาเสริม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ใช่นะครับนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวเขาไม่ได้มาเล่นการพนันถ้าเขามาเล่นการพนันประเทศไทยเนี่ยนะเขาไปเล่นคาสิโนดีกว่านะครับหรือเขาไปเล่นหมาเก๊าดีกว่าเขาไปเล่นฮ่องกงดีกว่าในยุโรปก็มีให้เล่นเยอะในอเมริกาถูกต้องครับแต่นี้ประเทศไทยที่ทำไมประเทศเพื่อนบ้านเปิดในรอยตะเข็บเนี่ยเพราะเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยนะครับมันมีไม่กี่พันคนหรอกที่ติดพนันใช่ถูกไหมครับที่ติดพนันนะครับก็ไปมาๆเนี่ยนะครับได้บางเสียบ้างได้บางเสียบ้างแต่ถามว่านะครับอะไรที่เป็นอเจนดาหรือว่าวาระซ่อนเร้นของอาชีพนักการพนันมีไหมนะครับทำอะไรล่ะเป็นพวกบรกเกอร์เกี่ยวกับการค่ารถเถื่อนหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะไม่พูดงี้ไม่ได้เดี๋ยวจะมองไม่เห็นว่านะครับนอกจากนั้นก็เพราะว่าในบ่อนเนี่ยมันเป็นที่มาของคริมินอลเลยครับในบ่อนเนี่ยนะถามว่าคนดีๆผมเนี่ยนะคิดว่าผมก็โอเคทหารน่ะนะผมก็เคยผ่านต่างประเทศมานะผมเดินในบ่อนผมยังปลอดเลยจะบอกให้นะครับไม่ใช่ปลอดเรื่องอะไรเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยนะ 30% เนี่ยนะครับ 30% เนี่ยนะครับมันเป็นฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นแหละฮาร์ดคอร์เลยนะครับแบบเราเห็นในหนังเลยในหนังที่ไปดูในบ่อนนะอย่างในอัมสเตอร์ดัมในอัมสเตอร์ดัมอะไรเงี้ยนะครับหรือในคือในประเทศที่เป็นอย่างหมาเก๊าเนี่ยนะฮะมันเป็นคนจีนนะครับซึ่งเข้าไปเล่นคนไทยเนี่ยพูดกันโอ้ได้ยินผมเนี่ยจะบอกให้เลยว่านะครับแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสักประมาณ20-25ปีที่แล้วเนี่ยหมอนวดไทยเนี่ยจะไปขุดทองที่หมาเก๊าแต่ปรากฏว่าแทนที่จะได้เงินทองกลับบ้านนะไม่ใช่เสียการพนันหมดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของตำนานหมอนวดที่ไปขุดทองที่หมาเก๊าเลยนะครับแล้วก็คนจะหาพระสมเด็จนะครับก็ได้ตามบ่อนที่หมาเก๊าเมื่อประมาณ 30-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถอดจากคอเลยถอดจากคอเอาเลยนะครับเอาเงินไปเล่นเอางานไปเล่นเลยนะครับแล้วคนจีนหมาเก๊าเนี่ยรู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องขายได้นะสมเด็จองค์เนี้ยนะครับในราคาที่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอช้อนซื้อครับอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่มีธุรกิจต่อเนื่องเลยผมไม่อยากให้เห็นไอวาระซ่อนเล้นพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของอาชญากรรมเป็นเรื่องของการโกงขโมยนะครับ5เท่าอ่ะมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คนจนก็จะจนลงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าในประเทศลาวเนี่ยนะครับคนก็จะขี้เกียจนะครับแทนที่จะไปพรวนดินให้น้ำเติมปุ๋ยกับนะครับกับมุที่จะมาตามช้างสมมติว่าเสียไพ่ไปเงินก็มีอยู่น้อยแล้วยังจะสมมติว่าจำนองไปครึ่งนึงโอเคหวังได้นะครับผมบอกได้เลยว่าร
ราบใดที่ไม่ชัดเจนนะครับว่าเงินที่เก็บภาษีได้เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้า 90% เนี่ยน่าสนใจน่าคิดสมมติว่านายบอลเนี่ยนะครับได้ร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับได้จากประชาชนรัฐบาลชัก90มาให้เห็นเลยมีการทำบัญชีนะครับมีหน่วยงานตรวจเฉพาะว่าโอเควันนี้มีเงินหมุนเท่าไหร่แล้วก็ได้เท่าไหร่นะครับพอลงปุ๊บเนี่ยโอเคชัก 90% เนี่ยผมบอกผมสนใจแต่ว่ายังไม่สนับสนุนแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อว่าหากได้ 90% เนี่ยมันก็มาทำนุ่มรุงประเทศชาตินะครับก็กลับมาคืนสู่สังคมแต่ในสุดแล้วมันอาจจะไม่ทดแทนกันได้เพราะว่าชาวนาเสียที่นาไปแล้วนะครับขบวนการเสียที่นาขบวนการเสียพื้นที่ทำกินเนี่ยนะครับมันอันตรายต่อความมั่นคงของชาติเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะนายทุนมันก็จะมากว้านซื้อที่ในราคาถูกจากคนที่เป็นหนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมีขบวนการอื่นนะครับทุกคนก็มีนายหน้าที่จะซื้อที่นะครับให้กับต่างชาตินะครับแล้วก็ตรงนี้คือผลประโยชน์ของคนกลุ่มเดียวแล้วบอกว่าแหมในฮ่องกงในก็ที่มันมีอยู่นิดเดียวอ่ะนะแล้วต่างชาติมันคุมหมดต่างชาติอ่ะโปรตุเกสอังกฤษเนี่ยมันคุมหมดอยู่แล้วเป็นเมืองขึ้นครับมันเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่อยากให้เราหลงประเด็นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับผมอยากจะมองว่า เราเนี่ยจะเสียมากกว่าได้คือความมั่นคงทางสังคมจะหายไปนะครับวัฒนธรรมดีๆมันจะหายไปนะครับแล้วก็อาชญากรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายศีลธรรมก็จะตกต่ำอย่างเรียกว่าฉุดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าใครจะทำยังไงเนี่ยคนมันเสียการพนันเนี่ยมันไม่สนใจอยู่แล้วนะครับมันอะไรล่ะมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เอางี้แล้วกันนะครับทีนี้อันนึงเนี่ยไหนๆเราคุยตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะออกมาก็มันน่าสนใจตรงที่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารก็เรียกว่าคนในเครื่องแบบเป็นทหารละแต่ทีนี้คนในเครื่องแบบอีกสีหนึ่งนะฮะก็คือผู้บัญชาการตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายแล้วมาให้การสนับสนุนซะเองบอกว่ามาเสนอซะเองว่าผมเห็นด้วยผมเนี่ยไปมาทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยเห็นว่ามันเมืองไทยควรจะมีบ่อนเราก็ถามตัวเราเองแบบเล่นๆว่าเอ๊ะเราก็ไปดูบ่อนมาทั่วโลกแล้วเหมือนกันครับเราก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยมันไม่ใช่เราไม่เห็นจะต้องไปตามสิ่งที่ไม่ดีจากประเทศอื่นแล้วประเทศไทยเราเนี่ยสร้างชื่อเสียงบนพื้นฐานเราเป็นแหล่งอาหารของโลกเราเป็นเมืองพุทธที่พุทธมามกะโลกต้องมาประชุมที่เราสมาคมทั้งหลายแหล่แล้วเราเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดีว่างั้นเถอะนะคะแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาเสนอเรื่องราวที่ทำให้ประเทศไทยตกต่ำแบบนี้นะคะอันหนึ่งที่คนก็แปลกใจก็คือว่าทำไมเขาถึงจ้องไปที่ท่านนายกเนื่องจากท่านนายกเนี่ยเป็นคนในเครื่องแบบนะฮะเป็นจากทหารซึ่งเป็นผู้ที่มีวินัยทหารถูกฝึกมาเป็นผู้ที่มีวินัยที่ดีแต่ขณะเดียวกันตำรวจเองก็ใส่เครื่องแบบหัวหน้าตำรวจเป็นคนเสนอซะเองว่าให้มีบ่อนโดยอ้างว่าโอ๊ยผมไปดูมาทั่วโลกแล้วท่านก็คงไปดูมาทั่วโลกเหมือนกันดิฉันก็ไปดูมาทั่วโลกแล้วเหมือนกันเราก็ยังคิดตรงกันว่าบ่อนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ดีครับนะคะนี่ไม่ดีมากๆเลยครับมีคำถามคนฝากมาช่วยฝากถามท่านหน่อยในฐานะคนในเครื่องแบบเหมือนกันครับท่านมองรุ่นน้องท่านยังไงเนี่ย ท่านสมยศเนี่ยอันนี้ละกันนะครับคืออย่างนี้ผมว่ามันเป็นคือหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยนะฮะที่โดนหนักๆเนี่ยไม่ว่าจะโดนจากชูวิทย์หรืออะไรเนี่ยคือบ่อนนะฮะคือเรื่องของการคุมบ่อนนะฮะทะเลาะกันเองระหว่างเสรีพิสุทธิ์ก็เรื่องบ่อนนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแม้กระทั่งเมื่อประมาณสักเข้า 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทหารจับบ่อนนะครับตบหน้าตำรวจนะครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นในยะของความขัดแย้งในเรื่องของพฤติกรรมที่ทหารเข้าไปจับบ่อนนะครับในขณะที่ตำรวจเองเนี่ยนะฮะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็โดนย้ายกันทั้งแผงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้การที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนะครับแห่งชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเกษียณเนี่ยนะครับท่านคงได้รับแรงกดดันนะครับเยอะมากชีวิตในตำรวจของท่านเนี่ยคงผ่านกรณีของการรับรู้นะครับการคุมบ่อน
คุมอะไรต่างๆเนี่ยพอสมควรนะนะครับผมไม่บอกว่าท่านทำเองหรอกนะเอาว่าผมเดี๋ยวท่านจะมาฟ้องหมิ่นประมาทผมเอาเป็นว่าท่านต้องรับรู้ไม่รับรู้ได้ยังไงอ่ะ